ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนต่อต้านยาเสพติดครับที่หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับสิริจิตอุทยานนายบุญช่วยหอมยามเย็นครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เปิดงานกิจกรรมวิ่งมาราธอนต่อต้านยาเสพติดประจำปีนี้นะครับโดยศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนแสดงพลังพร้อมตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดและพร้อมนำไปสู่การแก้ไขอย่างจริงจังอีกอย่างนึงคือการจ้างจิตสำนึกแน่นอนครับงานอย่างนี้ผมไม่ต้องพูดถึงได้อากาศดีๆได้สุขภาพดีๆอย่างแน่นอนแบ่งกิจกรรมเป็น2ประเภทมีมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรแบ่งเป็น5กลุ่มนะฮะชายหญิงเดินวิ่งก็5กิโลเมตรแบ่งเป็น3กลุ่มอายุประเภทชายหญิงเช่นกันถ้วยรางวัลจะมอบให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันลำดับ 1-3 ในกลุ่มอายุต่างๆรวมทั้งสิ้น48รางวัลเลยทีเดียวนะครับและมีเหรียญที่ระลึกการแข่งขันให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยอันนี้แน่ๆผมว่าได้ทุกคนแหละ 1,500 เหรียญเป็นที่ระลึกไปนะครับก็เป็นการรวมพลังแสดงจุดยืนต่อต้านยาเสพติดนะครับได้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดที่สำคัญกว่านั้นคือได้เรื่องของสุขภาพนะครับตื่นมาเช้าๆแบบนี้แล้วก็ลากตัวเองออกจากที่นอนแล้วก็มาวิ่งได้แบบนี้เนี่ยสุขภาพดีแน่นอนฮะคุณใช้คำโหดมากครับ